สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาปรุงดินค่ะอันนี้ก็เป็นดินถุงนะคะที่ต่ายได้ซื้อมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ดินที่ต่ายปรุงอันเก่าๆนะคะที่ปรุงก่อนหน้านี้เนี่ยต่ายใช้จนหมดแล้วนะแล้วก็พอดีว่าจะลงพริกนะคะจะลงปลูกพริกในกระถางก็เลยต้องมาเตรียมปรุงดินใหม่ค่ะพริกจากที่เพาะชำไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะอยู่หลายต้นด้วยกันเลยวันนี้ก็เลยจะมาปรุงดินเตรียมไว้นะคะโอเคค่ะต่ายจะปรุงแบบง่ายๆนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่หาได้นะเพื่อนๆเองก็เช่นเดียวกันนะคะที่บ้านใครมีอะไรก็พยายามใช้แบบนั้นเนาะไม่ต้องยุ่งยากพยายามหาซื้ออย่างอื่นนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือแน่นอนเลยค่ะก็มีดินนะคะมีดินที่ซื้อมาดินปลูกนะคะ1ถุงตัวนี้เป็นเศษใบไม้แห้งค่ะนี่ค่ะเศษใบไม้แห้งหาเดินเก็บตามสวนเรานะคะเอามา1ถังแล้วก็ตัวนี้เป็นขี้เลื่อยค่ะพอดีว่าที่บ้านต่ายมีขี้เลื่อยอยู่แล้วนะนี่ค่ะขี้เลื่อยนะคะไม่มีขุยมะพร้าวต่ายเลยใช้ขี้เลื่อยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยหมักค่ะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้านะที่เคยทำไว้วันนี้ก็นำมาปรุงดินด้วยค่ะนี่เป็นเปลือกไข่ค่ะบดแล้วเรียบร้อยนะคะบดหยาบๆนะใครจะสามารถบดให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะเปลือกไข่บดนะคะแล้วก็ตัวนั้นเป็นแกลบเก่าค่ะนี่แกลบเก่านะคะนี่ค่ะตัวนี้อุปกรณ์มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเนี่ยค่ะดินปลูกที่ซื้อมานะคะมันไม่สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะตามร้านเขาก็บอกว่าเอาไปปลูกได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองมาแล้วหลายรอบแล้วนะคะปลูกได้พืชผลที่ได้ก็ไม่สวยงามค่ะไม่ดีนะยังไงดินที่เราซื้อมาเราก็ต้องเอามาปรุงอีกรอบนึงอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะบางยี่ห้อนะคะดินบางยี่ห้อก็จะเป็นดินผสมใบก้ามปูบางยี่ห้อก็จะเป็นแบบเนี่ยมีแต่ขี้เถ้านะคะไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดค่ะเพียงแค่เราต้องนำมาปรุงใหม่ให้เขามีอินทรีย์วัตถุมากมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะตอนแรกนะคะในกะละมังใบนี้มันจะมีเศษเก่าๆเหลืออยู่นะคะเราก็ผสมกันไปด้วยเลยแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะนี่เป็นปุ๋ยคอกปักปุ๋ยหมักในตะกร้านั่นเองนะคะใส่ไปเลยโอ้โหวันนี้เรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมด้วยนะคะนี่เลยค่ะนี่ดูสิมาแอบอยู่ในถังปุ๋ยคอกอึ่งอ่างใช่ไหมเอ่ยอึ่งอ่างนะคะเอาออกก่อนแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นขี้เลื่อยค่ะใส่ลงไปมีหลายๆคนถามนะคะว่าเวลาไต่ปรุงดินเนี่ยไต่เตรียมอุปกรณ์มาแบบนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆถ้าเกิดว่าไต่ทำในปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ในกระสอบอะค่ะคือของทุกอย่างเนี่ยไต่เตรียมไว้ในกระสอบหมดแล้วนะคะหมายถึงพวกเนี่ยค่ะขี้เลื่อยนะคะพวกแกลบนะไต่ก็จะเป็นกระสอบอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ในกระสอบปุ๋ยแบบนี้พอเวลาจะปรุงไต่ก็เทลงมาในภาชนะต่างๆนะคะมันจะง่ายค่ะดีกว่าเรามาเทกระสอบเนาะมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นนะคะนี่เลยก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นขี้เลื่อยใครมีอะไรก็พยายามใช้แบบนั้นนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะแล้วนี่ก็เป็นเปลือกไข่ค่ะโรยไปเลยมีมากใช้มากนะคะมีน้อยใช้น้อยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแกลบเก่าใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งค่ะแต่ก็จะฉีกขยำการใส่ใบไม้แห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ดินของเราเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปค่ะนะจะช่วยทำให้ดินของเรามีรูระบายอากาศประมาณนี้นะคะรากก็จะชอนชัยได้ดีอากาศก็จะถ่ายเทสะดวกค่ะอ
ฉีกไปเลยนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยค่ะฉีกไปเลยตัวนี้เราหมักดินไว้7วันนะคะก่อนที่จะนำมาใช้นะคะมีเศษไม้ก็หยิบเศษไม้ออกนะถ้าใครมีเศษผักนะคะเอาเศษผักมาฉีกใส่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใส่ปนไปเลยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะแต่ว่าวันนี้ตายไม่มีเศษผักสดเลยค่ะพอดีว่าเอาไปใส่ในถังปุ๋ยหมักชีวภาพหมดแล้วก็เลยหมดเลยค่ะเศษผักสดที่เก็บไว้หลังจากนั้นนะคะก็จะโรยน้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลแบบไม่ฟอกสีนะคะเนี่ยค่ะที่ยังมีสีน้ำตาลแบบเนี้ยค่ะนะตายก็จะโรยไปเลยแค่นี้พอนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคลุกทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ใช้มือเนี่ยจะสะดวกมากเลยนะคะก็ใส่ถุงมือได้เนาะเพื่อนๆเนาะคลุกไปเลยโกยล่างมาบนลงล่างเศษไม้อะไรก็เอาออกนะคะเวลาปลูกผักนะคะมีหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผักกาดที่ไต่ปลูกสวยจังเลยนะคะไต่มองว่าดินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยค่ะไต่ปรุงดินก่อนที่จะปลูกผักลงกระถางนะคะไต่ปรุงดินก่อนทุกครั้งเลยเนี่ยปรุงก็ปรุงวิธีนี้ค่ะไต่ทำให้ดูนะเนี่ยค่ะปรุงแบบนี้เลยแล้วก็หมักไว้7วันหลังจากนั้นก็เอาปลูกนะคะตักใส่กระถางแล้วก็ปลูกดินเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราซื้อดินมาแล้วก็ปลูกเลยเนี่ยปลูกยังไงไม่สวยแน่นอนค่ะไม่สวยเลยนะพืชผักเขาจะโตแค่ช่วงแรกๆค่ะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เหลืองยิ่งปลูกผักในกระถางนะคะยิ่งควรปรุงดินก่อนนะคะเพื่อนๆอยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ปลูกผักในกระถางพื้นที่น้อยๆเนาะที่จำเป็นต้องปลูกผักในกระถางอ่ะอยากจะเชิญชวนให้ปรุงดินก่อนค่ะเพราะว่าซื้อดินมาเอามาปลูกเลยมันไม่ได้ผลดีอะค่ะถ้าใครมีขุยมะพร้าวเนี่ยใส่ขุยมะพร้าวไปอีกได้นะคะวันนี้ต่ายไม่มีต่ายเลยใช้ขี้เลื่อยแทนพอเราคลุกให้เข้ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นต่ายก็จะใส่หัวเชื้อ EM ลงไปค่ะเดี๋ยววันนี้ต่ายจะโรยไปสักประมาณ2ฝานะคะ1หรือ2ฝาก็ได้นะเนี่ยค่ะโรยไปเลยเวลาต่ายปรุงดินต่ายจะชอบใช้หัวเชื้อ EM ตัวนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีจุลินทรีย์ครบถ้วนเนาะเป็นหัวเชื้อเลยอะค่ะไม่ใช่ตัว EM ที่เราขยายเองนะคะแล้วก็ราดน้ำลงไปเลยน้ำเปล่านะหลังจากนั้นนะคะเราอย่าเพิ่งราดลงไปเยอะนะเราราดลงไปสักแป๊บนึงสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้ากันอีกทีนึงค่ะอย่าให้แฉะจนเกินไปเราต้องมาเช็คความชื้นก่อนนะคะแต่อย่าลืมว่าพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราคลุกเคล้ากันไม่ดีเนี่ยตัวแกลบก็จะไปกระจุกอยู่แค่ฝั่งแกลบนะคะตัวขี้เลื่อยก็จะกระจุกอยู่แค่ฝั่งขี้เลื่อยไม่ได้คลุกเคล้าเข้ากันดีนะอ่า
เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะแต่จะลองเช็คความชื้นดูก่อนค่ะวิธีเช็คความชื้นนะคะก็คือเรากำมา1กำค่ะกำมาแล้วก็บีบหน่อยอย่างงี้ถ้าแตกนะคะก็คือความชื้นยังไม่ได้อันนี้แตกนะเนี่ยค่ะแบมือปุ๊บแตกแบบนี้คือความชื้นยังไม่ได้แสดงว่าเราต้องตักน้ำใส่ลงไปอีกค่ะแค่นี้พอแล้วก็คลุกอีกทีนึงสูตรปรุงดินอันนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะใครมีอินทรีย์วัตถุใดๆนะคะที่บ้านใครแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะพยายามใช้ของที่ตัวเองหาได้อะค่ะปลายเพียงแต่ทำเป็นแนวทางให้ดูเนาะว่าเราควรจะใช้อะไรบ้างแต่ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบนะคะควรจะมีคือปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบถ้าเป็นแกลบเก่าก็จะดีเลยนะคะอันนี้เติมน้ำไปอีกรอบนึงละคลุกละเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นกันอีกทีนึงหยิบมาอย่างนี้นะคะบีบแบมือแล้วนะคะนี่แบแล้วยังอยู่เป็นก้อนยังอยู่เป็นทรงแบบนี้ถือว่าความชื้นโอเคค่ะนี่นะคะไม่มีแตกเลยนะเนี่ยค้างไว้อยู่นานแล้วไม่มีแตกเลยความชื้นโอเคค่ะเท่านี้ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็เอากระสอบมาปิดไว้ได้เลยเดี๋ยวเกลี่ยไว้ก่อนเกลี่ยให้เรียบนี่ค่ะเอากระสอบมาปิดไว้หลังจากนั้นนะคะก็หาเป็นกะละมังนะคะมาครอบไว้เพื่อไม่ให้กระสอบนี้มันเปิดนะจะเป็นครุก็จะเป็นกระแป๋งครุถังกระแป๋งอะไรมาครอบไว้ก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะการปรุงดินการหมักดินแบบง่ายๆของต่ายนะคะใช้อินทรีย์วัตถุที่เราหาได้จากที่บ้านเนาะแต่ละบ้านก็จะหาอินทรีย์วัตถุได้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะใครมีอะไรก็พยายามเอามานะคะเอามาดูว่าจะสามารถปรุงดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครมีอินทรีย์วัตถุอะไรแล้วก็สงสัยไม่เข้าใจว่าตัวนี้สามารถมาปรุงดินได้ไหมก็สามารถคอมเมนต์มาถามต่ายได้ค่ะยินดีให้คำตอบนะคะยินดีให้คำแนะนำเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ